ช่างในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับชาวบ้านก็ทนไม่ได้เขาก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอไปประมาณสักนี่นะทุ่มกว่าๆเมื่อวานนี้เองครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่ภายในซอยอุดมเดชตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทั้งสองฝั่งสองฝ่ายมีนักเรียนใส่ชุดขาสั้นมาด้วยคุณนี่นะและอีกฝั่งหนึ่งใส่ขายาวทั้งหมดเลยสวมหมวกกันน็อกแล้วก็มีมีดยาวนะครับสปาร์ต้าเป็น2เมตรแล้วก็มีเหล็กแหลมยาวแล้วหนึ่งในนั้นนะครับมีอาวุธปืนก็คือเอาปืนปากกาออกมายิงใส่เข้าไปด้วยคุณนี่นะนี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่านักเรียนขาสั้นนะครับนี่ขี่มอเตอร์ไซค์กับพรรคพวกไล่กวดกันมาตั้งแต่ปากซอยอุดมเดชครับพอมาถึงกลางสี่แยกอุดมพรปรากฏว่ารถอีกมอเตอร์ไซค์อีกคู่ต่ออีกฝ่ายตรงข้ามมันล้มลงมาครับเด็กขาสั้นก็ไปเจอไปแล้วก็เห็นภาพนี่ครับลุยกันเลยชาวบ้านเขาจ้องบอกว่าโอ้ยขอร้องนะครับเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูนักเรียนหน่อยต้องบอกว่านักเรียนนักเลงนะครับนี่นะช่างกลครับนี่ฟาดกันไปแล้วใส่เข้าไปแล้วบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชาวบ้านก็ถ่ายเอาไว้อุกอาจมากไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นลุมตึบลุมตับกันอยู่ตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่ตรงนี้นะที่น่าสนใจครับห่างจากตลาด300เมตรชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ยถ้าสมมติว่ายิงกันไปนะครับก็ถูกชาวบ้านนี่ใครจะรับผิดชอบบ้างเอ้าหาหลักฐานต่อนะครับตำรวจนะครับเป็นข่าวที่บอกว่าไม่สร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นแบบซ้ำซากครับค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่านักเรียนนักเลงนะคะสาเหตุนั้นก็คงจะมาจากเรื่องของการที่ไม่ชอบหน้ากันใช่ไหมเครื่องแบบปากก็ว่าพาไปใช่ไหมฮะทะเลาะกันแขวะกันอะไรกันแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการที่มีการทำร้ายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นนะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม